นี่คือวิดีโอที่กำลังเป็นไวรัลอยู่บนอินเทอร์เน็ตวิดีโอนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งหลังจากนั้นวิดีโอนี้ก็ได้ถูกส่งต่อและมีการพูดถึงกันอย่างแพร่